สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ Try It ครับทุกเรื่องที่คุณสงสัยทุกเรื่องที่ยังหาคำตอบไม่ได้หรือว่าเรื่องอะไรก็ตามครับที่เป็นช็องออฟเดอะทาวน์และเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยให้กระจ่างแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาหาคำตอบกับเรื่องราวอะไรนั้นนะครับเอาว่าถ้าไม่ให้เสียเวลาลองไปชมกันเลยครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้กับใครครับตอนกินตามครุฑวันนี้แสบว่างเหลือเกินเฮ้ยพี่เมย์ทำอะไรอยู่อ่ะฮะอ้าวสวัสดีแอมสวัสดีคนหนึ่งนั่งกันมาทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยไม่ได้มานานจัดห้องใหม่เหรอเนี่ยเอาแล้วอาทิตย์ที่แล้วนี่ใครมาอ้าวผู้ชายที่แบบผมยาวเขาเป็นใครพี่เป้ไม่อารักเปล่าไม่ใช่บ้าเขามาทำไมไม่ใช่ชื่ออะไรชื่ออะไรบิ๊กบ็อกบุ๊กอะไรนี่แหละพี่บุ๊กเหรอพี่บุ๊กที่ผัวกูเออเออคุณบุ๊กเฮ้ยจริงเหรอเออเขามาทำไมมาเหรอเขาเป็นใครแล้วตอนนี้ไหนแล้วอ่ะอุ้ยแอมชอบแอมเป็น FC เขาอยู่เนี่ยจริงเหรอจริงอ้าวแล้วเขามาทำไมอ่ะอ้าวแล้วเขามาทำไมเออเขามาอ้าวเขามาหาเรื่องเขาบอกว่ามาเพราะว่าอะไรแอมพี่ไปยุ่งกับแอมแล้วเขาก็มาอ้าวเหรอแต่เขาบอกเขามาหาพี่เมย์วันนั้นอ่ะใช่หรือว่าเราแบบแนวนี้อ่ะพี่เมย์แนวนี้คืออะไรวงสีม่วงเหรอไม่ใช่เขามาหาเฉยเฮ้ยช่างเหอะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจะถามว่ามีอะไรแล้ววันนี้เขามาเปล่าไม่รู้อ้าวเขามาก็เห็นแล้วดิเห็นไหมล่ะไม่เห็นเอางี้ดีกว่าเพื่ออะไรวะเอางี้ดีกว่าพี่เมย์แอมไม่ได้ข้อมูลมาใหม่แล้วไม่มาไม่มาคลิปนึงได้เนื้อหาดีเลยนั่งเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเออเดี๋ยวค่อยว่าง่วงเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเป็นข้อมูลเรื่องสุขภาพพี่เมย์เป็นอย่างนี้แสดงว่าอาหารการกินไม่ดีแน่เลยเฮ้ยอาหารเลยพี่ก็กินโคม่าหมูไม่ดีได้ไงหรอถามก่อนกูรู้เรื่องแล้วเนี่ยกูกรุ๊ปอะไรกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปกิฟต์กรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเลือดอ่ะกรุ๊ปเลือดอะไรพี่เมย์กรุ๊ปเลือดอะไร F มั้งช่างเถอะโอโอหรือกรุ๊ปเลือด O กรุ๊ปโอกรุ๊ปโอโอเคนะคะไปค่ะแป๊บไม่ใช่ไม่เป็นจังหวะกรุ๊ปโอกรุ๊ปโอแสดงว่าต้องกินพวกเนื้อสัตว์ได้ดีเหมาะมากอะไรพี่ชอบกินผักกินผักเออพวกผักโขมผักกระเฉดโอ้พี่เมย์ผักแบบพวกแบบบรอกโคลีอะโวคาโดแล้วก็พวกแคนเบอรี่อะไรพวกเนี้ยแล้วก็แอปเปิ้ลแคนเบอรี่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 หลายแบบเลยมีหลายแบบเลยเกอร์รี่เบอร์รี่ก็ชอบกินเกอร์รี่เบอร์รี่โอ้โหกิฟตี้มินนี่อะไรเงี้ยกึบเลยกึบเอ้ยช่างเหอะไอ้นี่ไม่ถูกหมู่ละคือที่ผมถามมาแสดงว่าพี่เมย์อ่ะไม่กินอาหารตรงตามหมูเลือดแน่เลยเลยร่างกายเป็นอย่างนี้จริงเหรอจริงแอมไปเซิร์ชมีเรื่องนี้ด้วยเหรอแอมไปเซิร์ชมาเรากรุ๊ปโอเหมือนกันแอมก็กรุ๊ปโอกรุ๊ปอย่างเราเนี่ยต้องกินอาหารที่แบบโปรตีนสูงสูงไม่น่าเชื่อเขาสามารถย่อยได้ดีไม่จริงจริงจริงไม่จริงจริงจริงไม่จริงจริงจริงเดี๋ยวเลยจริงจริงแล้วด้วยเหรอจริงแล้วแบบนอกจากกรุ๊ปโอเนี่ยยังมีกรุ๊ปเอกรุ๊ปบีกรุ๊ปเอบีอย่างเช่นกรุ๊ปเอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกรุ๊ปที่เรากรุ๊ปเรื่องอะไรเรากรุ๊ปเรื่องอะไรกรุ๊ปโออ้าวกรุ๊ปเดียวกันเนี่ยกรุ๊ปเดียวกันเออก็ต้องกินเขาบอกกรุ๊ปโอน่าจะดีไงเออใช่เออเรายอมรับเลยเพราะว่าณจุดนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเจอด้วยตัวเองนี่แหละมันก็เลยเชื่อหลักฐานมันทันโทอยู่เนาะมันก็รู้ดิเนาะเอานี้ดีกว่าฟังเรื่องที่แอมพูดเนี่ยคิดถึงหนังสือของคนคนหนึ่งเลยเขาไม่ชื่อว่าดร.ปีเตอร์เดออะดัมโมเขาเขียนหนังสือเรื่อง Eat Right For Your Time ซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยในเรื่องของคนเราเนี่ยความที่มีหมู่ต่างๆแตกต่างกันเนี่ยรู้ไหมเรื่องของเรามีกี่หมู่มี4หมู่ก็นี่ไง A B O แล้วก็ A B ถูกต้องนะฮะมันก็จะมีอยู่4หมู่แล้วก็มันก็จะมีการวัดอีกหลายแบบใช่20กว่าแบบแต่ว่าที่เราใช้กันนิยมใช้กันเนี่ยมี2แบบก็คือนั่นแหละ A B C D E F อะไร Yes I K L M N A B O A B แล้วก็ I H บวก I S ลบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คุณเดออะดัมโมเนี่ยเขาบอกว่ากินอาหารให้ถูกตามกรุ๊ปเลือดคือว่าเขาบอกว่าในเรื่องคนเราเนี่ยจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่แตกต่างกันในแต่ละกรุ๊ปเลือดนั่นคือเรื่องของเลคตินแล้วก็แอนติเจนแอนติเจนก็คือเป็นตัวที่คอยกระตุ้นให้เม็ดเลือดของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อสู้กับเชื้อโรคถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากินอาหารเนี่ยที่มีเลคตินที่ไม่ตรงกรุ๊ปเลือดของเราเนี่ยจะก่อให้เกิดความผิดปกติหลายๆอย่างก็คือมีการเผาผลาญเกิดขึ้นใช่ไหมการเผาผลาญพลังงานแล้วก็
ความสมดุลของฮอร์โมนใช่ไหมการสร้างอินซูลินภูมิต้านทานการสร้างอินซูลินนะฮะอินซูลินนี่สำคัญคนจะผอมคนจะอ้วนนี่อยู่ที่อินซูลินในเรื่องมาช่วยการเผาผลาญร่างกายของเรานะฮะซึ่งเขาบอกว่ามีหลายแบบเลยแต่ละกรุ๊ปเลือดนี่จะไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างที่แอมศึกษามาอย่างที่แอมศึกษามาถ้าแอมจำได้คือกรุ๊ป A เนี่ยเขาบอกเป็นกรุ๊ปที่แบบว่ากินมังสวิรัติได้คือเป็นเหมือนแบบต้องทานมังเลยอะเน้นพวกอารมณ์ธัญพงษ์ธัญพืชธัญพงษ์นี่เป็นไงธัญพงษ์ก็เป็นเพื่อนธัญพืชนะฮะประมาณแล้วแหละกรุ๊ป A เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่กินมังสวิรัติเก่งใช่ไหมควรจะทานมังสวิรัตินะครับเขาบอกว่าคนเลือดกรุ๊ป A ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีกรดในกระเพาะต่ำทำให้ระบบการย่อยเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้ทานผักกินปลาเนี่ยควรจะทานอาทิตย์ละ 3-4 ครั้งเพื่อเสริมโปรตีนควรหลีกเลี่ยงปลาเนื้อขาวเนื้อขาวนะครับเช่นปลาตาเดียวหรือปลาจาระเม็ดปลาตาเดียวมันได้ไงฮะปลาตาเดียวปลาตาเดียวเนื้อแดงมันว่ายน้ำได้หรอได้ดิมีตาเดียวได้ไหมมีตาเดียวอีตาใส่แว่นอ๋อนะฮะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์นะครับกินได้นิดหน่อยเช่นเนื้อหมูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหลีกเลี่ยงกินใช่ควรหลีกเลี่ยงนะฮะควรดื่มนมถั่วเหลืองนมแพะโยเกิร์ตไขมันต่ำทานมัวนะครับไข่ไก่นี่กินได้บ้างแต่ว่าไม่ควรกินบ่อยนะฮะแล้วก็ผลไม้ธาตุพุชนิดเนี่ยทานได้หมดเลยนะฮะยกเว้นแตงโมแคตตาลูปมะม่วงมะละกอกล้วยส้มนะฮะนี่คือทุกชนิดนะครับแต่บางส่วนเท่านั้นนะฮะเหลือพอย่อยยากพวกชาสมุนไพรจะไปเพิ่มกรดในกระเพาะครับไวน์แดงดื่มได้ครับแต่ควรเลี่ยงเบียร์แล้วนะมันลมนี่คือกรุ๊ป A คือกรุ๊ป A ถ้าพี่อ่านเขาบอกว่าเป็นกรุ๊ปที่แบบว่าการย่อยในพวกของเนื้อสัตว์อะไรหรือว่าเขามีกรดเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นระบบจะย่อยยากก็เลยต้องกินพวกเป็นแบบธัญพืชจะธัญพืชพวกมังสวิรัติจะดีมากถูกต้องต่อไปเนี่ยกรุ๊ป B กรุ๊ป B นี่ก็จะมีแอนติเจนแตกต่างกับกรุ๊ป A ใช่ค่ะนะครับจะไม่เหมือนกันนะจะมีคนละทาร์กกันคนละประเภทกันนะครับผมเขาบอกกรุ๊ป B เนี่ยเป็นกรุ๊ปที่อ้วนง่ายอ้วนง่ายตามในหนังสือเขานะหนังสือเขาเนี่ยเขาบอกอ้วนง่ายเหลือเกินนะครับผมเขาบอกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้เนี่ยน้องแอมนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาไวรัสเจ็บสะเงาะสะแงะเจ็บป่วยนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าภูมิต้านทานก็จะไม่แข็งแรงด้วยถูกต้องโอ้โหกรุ๊ป B นี่เกิดมาทำไมนะฮะเกิดมาแล้วก็นะฮะเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะเหลือเกินแล้วอาหารที่เหมาะกับกรุ๊ปเลือดนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้หากินยากด้วยเช่นเนื้อกวางนะฮะเนื้อกระต่ายนะฮะไก่งวงอย่างนี้ตะกี้นะฮะไก่งวงแล้วก็ควรกินปลาน้ำลึกนะครับกว่าจะกินจำพวกปลาหิมะปลาหิมะนะฮะปลาตาเดียวนะครับปลาจระเม็ดปลาจระเม็ดนะฮะอะไรพวกนั้นนะครับคือต้องกินปลาน้ำลึกเท่านั้นใช่ค่ะคือแพงต้อนกินได้ก็กินนะครับผมคุณเรียกพวกเนื้อหมูครับไก่หอยเชลล์กุ้งปูหอยแครงคืออะไรที่มนุษย์เขากินกันนะฮะไม่ต้องกินนะครับไปกินอะไรที่มันยากๆเหมือนคนป่านะครับผมเพราะว่าจะไปรบกวนระบบในร่างกายนะฮะเขาบอกว่าสามารถกินนมเนยไข่ในปริมาณที่เหมาะสมได้ข้าวโอ๊ตและข้าวกล้องเนี่ยมันจะดีนะครับต่อคนกลุ่มเลือดนี้นะฮะในขณะที่แป้งสาลีหรือว่าถั่วลิสงเนี่ยจะค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่ต่อระบบเผาผลาญร่างกายนะครับแล้วเขาบอกว่าควรลองเปลี่ยนจากแป้งสาลีเนี่ยเป็นแป้งอะไรนะแป้งสเปลแป้งอะไรนะเขามีจะเป็นแป้งที่มีคุณค่าทางสารอาหารนะฮะแล้วมีไฟเบอร์สูงแล้วบอกว่าผักเนี่ยคนกรุ๊ปเลือดบีกินได้หมดกินแล้วดีหมดนะฮะเพราะมีแมกนีเซียมนะครับช่วยป้องกันอาการผื่นคันคือคนเป็นกรุ๊ปบีก็รู้กันภูมิต้านทานต่ำนะครับนี่คือในหนังสือนะไม่รู้จริงๆเราต่ำจริงหรือเปล่านะฮะเขาบอกกินผลไม้ได้แทบทุกชนิดครับอีกแล้วนะฮะแต่ว่ามียกเว้นอีกนะฮะว่าจะเป็นลูกคลับทับทิมลูกแพรนะฮะชาสมุนไพรที่ให้ประโยชน์คือชาขิงชาเปปเปอร์มินอะไรพวกนี้แสดงว่าต้องเป็นไล่หรือเพิ่มอะไรแน่ใช่โสมชาเขียวอะไรพวกนั้นนะฮะนี่คือกรุ๊ป B นะครับ